นะครับเมื่อกี้ลากจูบกันไปแล้วนะอันนี้มาดูลากอาวุธกันบ้างนะครับเดินเบียดถึงตัวอีกแล้วนะครับจตุรัสขยับเข้าไปไอ้เอาทวนทะเลาะไปทวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับเด้งตีไปดูว่าไม่ยอมเหมือนกันแล้วครับยอดขุนศึกก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็จะแทงคู่ยังเบียดต่อขยันต่อนะครับตีเข่าขวาตีมาตีไปครับแหมข้างหลังเสียงเชียร์บอกน้ำเงินขยันขยันหน่อยครับเดี๋ยวก็ตื้นเดี๋ยวก็ตื้นตีซ้ายครับโอ้จังหวะเกือบผิดธรรมชาติก็ลุยต่อครับจตุรัสทางขวาเบิ้ลดูครับแรงเหลือเกินเวลายิ่งเดินครับเครื่องยิ่งแรงครับจตุรัสลุยเข้าไปเบียดเข้าไปนะครับปล้ำในตีเข่าอย่างเดียวดูว่ายอดขุนศึกนี่โดนบทหนักๆทำท่าจะโอนเอ็นเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังมีสู้นะครับยังมีไล่แขนแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมง่ายๆนะครับโอ้กลายเป็นผู้สนุกไปเลยแล้วครับมวยคู่นี้วงในครับตีเข่าซ้ายคืนไปครับแล้วเกี่ยวไว้เลยครับจตุรัสครับเดินเข้าไปเจอมาก็เอาคืนนะครับแทงเข่าขวาครับเอาโต้คืนด้วยเข่าครับยอดขุนศึกยอดขุนศึกแทงซ้ายจตุรัสก็แทงขวาตีเข่าขวาครับขวาอีกทีนึงดูว่าตีเข่าซ้ายครับยอดขุนศึกนะก็ต้นยกแล้วก็โดนไปหลายเข่านะครับแต่พอแทงได้สวยแรงๆมาดูว่าจตุรัสนี่จะทนไหวหรือเปล่าโดนต่อโดนแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆเบียดสู้กันแบบนี้เริ่มจะโมโหเริ่มจะเบียดอีกแล้วเดินต่อยท้องแล้วก็ปล้ำในโอ้โหแทงเสียบดูครับแทงแหลมๆเสียบกันครับต้องดูนะครับความแข็งแกร่งครับใครเล่นกล้ามท้องโคจรมาชกกัน10คู่เต็มๆนะครับมาดูกันยกที่4ก่อนนะครับยกนี้ดูว่ายอดขุนศึกเริ่มจะเดินเบียดปล้ำในบ้างแล้วนะครับลูกขวางจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับขวางแล้วก็แทงจตุรัสไม่สนชนอย่างเดียวรุ่นพี่นะครับเบียดเข้าไปต่อยลำตัวนี่เห็นผลนะครับแต่ต้องขยันกว่านี้ครับอีกคนนึงอาศัยลูกขยันครับส่วนอีกคนนึงนี่มาแบบว่ามีลูกป้ายหน้าขวางหน้าแล้วทำแบบจะแจ้งกว่าครับเดินเข้าไปครับจตุรัสครับโดนดักเสียบไว้ก่อนครับก็คืนด้วยขวาก็ยังโดนไม่เต็มแท่งนะครับตีครับศอกครับศอกครับปักเข้าไปเลยตีไม่ตีครับจังหวะนี้ครับโดนชิงตีมาก่อนครับพยายามเป็นกดดันรุ่นน้องแล้วก็จะได้ของจตุรัสครับนักชกมุมน้ำเงินแต่ว่ารุ่นน้องครับแม่ชกเกมรับก็จริงครับแต่ว่าการวางหมากมาดีค่อนข้างละเอียดเลยครับดูครับจังหวะนี้ยาวกว่าแล้วก็ขวางได้ด้วยกรรมการต้องเบรกครับติดเชือกจังหวะออกแท่งนะครับระวงในนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงเจ็บๆเนื้อทั้งนั้นมาดูกันว่าจตุรัสจะพลิกเกมรูปไหนนะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำไอ้ไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนน่าจะมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับจตุรัสพยายามหาลูกเปลี่ยนเกมนะครับตอนนี้ครับวงในจับแยกมาก่อนครับหมัดศอกมาหรือเปล่าครับจตุรัสต่อยไม่โดนครับหมัดซ้ายโดนท้องครับตีเข่าขวาไปครับเดินไม่หยุดครับจตุรัสครับรุ่นพี่ลุยเข้าไปกับศอกจามเปิดเข้าไปครับดูนายตีได้ไหมตีไม่ได้ครับทางด้านของยอดขุนศึกครับดูว่าโดนแทงเข้าไปหนักๆ นี่ก็เริ่มจะเดินช้าลงไปเหมือนกันจตุรัสโอ้ยอดขุนศึกนี่รุ่นน้องนี่มาแต่ละดอกนี่แหลมๆเจ็บๆทั้งนั้นนะครับอาศัยจังหวะชกในเกมตั้งรับแล้วก็โอ้ยขับศอกเดี๋ยวมาใกล้อีก2นาทีสุดท้ายนะครับคู่นี้ชกกัน2พัก2ครับทีมงานนี่บอกให้เบียดมีหมัดสลับนะครับแต่จตุรัสนี่เดินมาปล้ำในมีหมัดนะครับมีหมัดนะแหมแต่เนี่ยครับอย่างที่พี่อาลีว่าครับเอาหมัดแล้วแทงเขาชั่วโมงนี้มันน่าจะทันยากเลยแหละครับต้องหมัดล้วนๆเลยครับจตุรัสชั่วโมงนี้ครับเนี่ยพอปล้ำในครับแหมยอดขุนศึกบอกว่ามาเลยครับมาเลยครับล็อกแขนเอาไว้ครับครับนาทีเสร็จจตุรัสสำเร็จไปสำเร็จจิ้มท้องไปทีครับจับนายได้ไอ้ได้ไว้เสียบไปทีครับเสียบยันพรุ่งนี้เสียบยันเช้าเสียบยันปีหน้าก็แหมไม่น่าจะทันแล้วครับต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เข่าแล้วครับจตุรัสอ้าวจิ้มท้องไปได้ลุ้นเอาศอกมากเลยนี่แหละครับทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกตั้งแต่ต้นยกนะครับแต่ว่ามาปล้ำเดี๋ยวเวลาไป1นาที
พอทิ่มลำตัวได้นี่โอ้โหทำท่าจะกระดุ้งเหมือนกันยอดขุนศึกแฟนมวยนี่ส่งเสียงเฮกันสนั่นแล้วนะครับดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องจากพลิกเกมได้หรือเปล่านะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ40วินาทีตรงนี้ครับดูครับก็ต้องเห็นใจแหละครับเพราะว่าทางด้านของคู่ชกของจตุรัสนะครับยอดขุนศึกนี่ยาวเหลือเกินแล้วครับไอ้ที่ตั้งใจจะเดินต่อยมา 3-2 พอดีมันทำไม่ได้ครับจังหวะมันไม่ให้ก็แหมทำอะไรลำบากครับแต่ว่าตรงนี้สิ่งที่แสดงให้เห็นคือหัวจิตหัวใจนักสู้ของจตุรัสครับยังไม่ยอมครับ20วินาทีได้ลุ้นนะครับหมัดนะครับแหมแต่มาทีแล้วหายครับขอเป็นชุดครับขอแบบ1 2 3ครับแหมแต่เข้าใจนักมวยครับเนี่ยครับพอเดินเข้าไปก็เจอถีบครับยอดขุนศึกถีบเอาไว้ไม่ได้จังหวะต่อยครับวงในกับแหมไม่ทันนะครับเอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับยอดขุนศึกนี่เคยชนะมาในการยก3ยกนะครับวันนี้มาเปิดโอกาสให้ล้างตาในรูปแบบ5ยกกรรมการรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้ยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นอีกครั้งนะครับ